بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ก่อนอื่นนะครับขอชูโก้ขอเอกสุลาที่ได้โปรดให้เราได้มาพบกันในสถานที่อันจำเริญแห่งนี้ขอให้เราทุกคนได้ขอชูโก้สุลาที่ได้ประทานชีวิตให้กับเราแล้วก็ให้เรามีชีวิตยืนยาวมาจนถึงทุกวันนี้ขอให้เราได้ขอบคุณอัลลอฮ์มากๆที่พระองค์ได้ส่งประทานคัมภีร์กุรอานมาเป็นทางนำในการดำเนินชีวิตกับเราเพื่อที่ว่าเราจะได้มีทางนำกลับไปสู่พระองค์ด้วยความสุขความเจริญในโลกนี้แล้วก็ได้รับความรอดพ้นในโลกหน้าขอให้เราได้ขอบคุณอัลลอฮ์มากๆที่นอกจากพระองค์จะส่งคัมภีร์กุรอานมาเป็นนำทางในการดำเนินชีวิตให้กับเราแล้วพระองค์ยังส่งนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและบรรดาอัมบิยาก่อนมาเพื่อที่จะอธิบายขยายความคัมภีร์กุรอานแล้วก็ปฏิบัติเป็นแบบอย่างให้กับเราเพื่อที่จะเป็นหลักประกันว่าเราจะไม่หลงออกไปจากแนวทางที่พระองค์ได้ส่งประทานมาตั้งแต่มีมนุษย์คนแรกบนโลกใบนี้นั่นก็คือนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามขอความสันติและความเมตตาจงมีแด่บรรดาอรซูลแล้วก็บรรดาบรรพชนอิสลามที่ได้เสียสละชีวิตอุทิศร่างกายปกปักรักษาอิสลามให้เป็นมรดกตกทอดเราจนถึงทุกวันนี้ก็สิ่งที่จะพูดกันในวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่เรามักจะได้ยินกันแต่ว่าเรามักจะไม่ค่อยได้ฉุกคิดกันเป็นคำสั้นในคัมภีร์กุรอานซึ่งเป็นวาจาของสุบานลาที่พระองค์ทรงกล่าวว่าอินนาลิลลาวะอินนาอิลัยฮิราจิอูนคำนี้เรามักจะกล่าวเมื่อเราได้ยินข่าวคนตายนะครับแต่ว่าความจริงแล้วคำนี้ไม่ได้กล่าวเฉพาะเมื่อเราได้ยินข่าวคนตายเท่านั้นจริงๆแล้วเมื่อเราประสบเคราะห์กรรมใดๆก็แล้วแต่นะครับเราก็จะต้องกล่าวแม้จะไม่ได้มีการตายเกิดขึ้นเพราะว่าคำว่าอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิราจิอูนเนี่ยมันเตือนให้เราได้รู้ว่าเราเป็นของพระองค์เพราะนั้นเมื่อเราเป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์แล้วก็เป็นสิทธิของพระองค์ที่จะทำอย่างไรกับเราก็ได้ทุกสุขที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราทุกคนนะครับก็เป็นสิ่งที่พระองค์ต้องการให้เกิดขึ้นกับเราเมื่อเกิดขึ้นแล้วเราก็จำเป็นที่ต้องยอมรับแล้วก็การยอมรับนะครับความทุกข์เนี่ยมันก็คือการสู้อยู่ทางด้านวิญญาณนะครับการสู้อยู่ทางด้านวิญญาณก็หมายถึงการที่เราอดทนเพราะนั้นความสบัดเนี่ยนะครับมันก็คือการสู้อยู่ทางด้านวิญญาณและเมื่อเราสู้อยู่พระองค์ด้วยความอดทนทางด้านวิญญาณเนี่ยนะครับหมายความว่าเราอิบาดะห์ต่อสวาลาแล้วก็ทุกการอิบาดะห์นั้นมีผลตอบแทนอยู่เสมออย่างที่เรามีสุขนะครับเราก็กล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์ครับแต่ว่ายามที่เราประสบข้อกรรมเราต้องเตือนตัวเราเองว่าอัลลอฮ์มีกรรมสิทธิ์เหนือตัวเราเหมือนกับที่เรามีสิทธิ์ในสิ่งของที่เราเป็นเจ้าของอยู่เมื่อเรามีสิ่งอะไรเป็นเจ้าของสิ่งใดก็แล้วแต่นะครับเราก็มีสิทธิ์จะโยนมันทิ้งก็ได้เราจะเอาขายมันไปก็ได้เราจะให้ใครก็ได้เพราะว่ามันเป็นสิทธิของเราเช่นกันนะครับตัวเราทั้งร่างกายแล้วก็วิญญาณเป็นสิทธิของสวาลานะครับที่พระองค์จะทำอย่างไรก็เราก็ได้เพราะนั้นเมื่อประสบเคราะห์กรรมขึ้นมาก็อย่าเอะอะโวยวายเตือนตัวเองนะครับว่าอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิราจิอูนถ้าจริงเราเป็นของอัลเลาะห์แล้วก็อย่างพระองค์ที่เราจะกลับไปด้วยการเตือนตัวเองนี้นะครับที่จะทำให้เรายอมสยบเมื่อเรายอมสยบต่อสิ่งที่อัลเลาะห์ได้ทรงกำหนดเอาไว้แล้วความสงบมันก็จะเกิดขึ้นนะครับถ้าหากว่าเราไม่ยอมรับพระประสงค์ของสวาลานะครับเราก็ไม่ได้อยู่ในความหมายของคำว่ามุสลิมเพราะคำว่ามุสลิมเนี่ยแปลว่าผู้นอบน้อมยอมจำนนต่อพระประสงค์ของสวาลานะครับนั้นเมื่อข้อกรรมประสบนะครับเราก็ยอมจำนนเมื่อเรายอมจำนนแล้วมันก็จะเกิดความสงบขึ้นเมื่อใจเราเกิดความสงบคนข้างๆก็พลอยเกิดความสงบไปด้วยแต่ถ้าหากว่าเราไม่ยอมรับเคราะห์กรรมที่มันเกิดขึ้นซึ่งเราไม่อยากให้มันเกิดขึ้นไม่มีใครในโลกนี้อยากให้เกิดเคราะห์กรรมแก่ตัวเองแต่เมื่อมันเกิดขึ้นนะครับเราก็ต้องยอมรับนะครับเหมือนกับเล่นฟุตบอลในสนามถ้ากรรมการเขาเป่านกหวีดนะครับเราก็ต้องยอมรับ
ถ้าว่าไม่พอใจกรรมการประท้วงกับกรรมการก็ได้ถูกกรรมการไล่ออกจากสนามฉันใดก็ฉันนั้นนะครับเมื่อเคราะห์กรรมเกิดขึ้นกับเราเราก็ต้องยอมรับพอยอมรับความสงบมันก็จะเกิดขึ้นโดยปริยายอันนี้เป็นข้อความตอนหนึ่งนะครับว่าอินนาลิลละส่วนข้อความตอนหลังเนี่ยว่าอินนาอิลัยฮิรอจิอูนเป็นการเตือนว่าวันหนึ่งเนี่ยเราจะกลับไปอัลสวาลาเพราะว่าเรามาบนโลกใบนี้เป็นโลกชั่วคราวซึ่งภาษาอาหรับเรียกว่าดุนยานะครับเราผ่านโลกวิญญาณมาซึ่งเราก็ไม่รู้นะครับว่ามีดวงวิญญาณมากมายแค่ไหนและเราเป็นหนึ่งในดวงวิญญาณที่ถูกสร้างขึ้นมาเมื่อไหร่แต่ว่าเรามาอย่างโลกใบนี้โดยผ่านโลกแห่งขันมันดาโลกแห่งขันมันดาก็เป็นโลกสั้นๆ9เดือนนะครับเราก็วิวัฒนาการอยู่ในขันมันดาเราเริ่มมีชีวิตนะครับตอนที่ตัวสเปิร์มไปปฏิสนธิกับไข่ในครรภ์ได้120วันดังที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้นะครับเมื่อตัวสเปิร์มไปปฏิสนธิกับไข่ครับก็กลายเป็นอะลักเป็นก้อนเลือดที่เกาะมดลูกอยู่พอครบ120วันรูห์นะครับก็มาปฏิสนธิโดยมลาอิกะห์เนี่ยนำมานะครับเข้าไปอยู่ในก้อนเลือดนะครับอะลักไม่ถึงสิ่งที่เกาะติดอยู่นะครับก้อนเลือดที่เกาะติดอยู่บนมดลูกเมื่อผสมกับวิญญาณรวมเข้าไปแล้วนะครับก็จะกลายเป็นนัฟส์เป็นตัวตนขึ้นมานะครับทุกวันนี้ที่เรามีทั้งวิญญาณและมีเนื้อหนังมังสาเนี่ยนะครับเราเรียกส่วนนี้ว่านัฟส์นะครับแล้วมาครบระยะเวลา9เดือนเราก็ต้องคลอดออกมาจากครรภ์มารดานะครับมาสู่โลกใบนี้โลกดุนยาซึ่งมีระยะเวลาของแต่ละคนเนี่ยสั้นยาวไม่เท่ากันนะครับเมื่อมาอยู่โลกนี้แล้วเนี่ยนะครับความชั่วคราวของแต่ละคนเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราจะได้อยู่บนโลกชั่วคราวใบนี้เนี่ยนานขนาดไหนแต่ว่าถึงวันหนึ่งนะครับเราทุกคนก็จะต้องไปถึงจุดหนึ่งนะครับที่เราจะคลอดอีกครั้งหนึ่งจากโลกใบนี้นั่นก็คือเมื่อเราหมดลมหายใจสุดท้ายความตายจึงไม่ได้เป็นจุดสุดท้ายของชีวิตครับความตายก็เป็นแค่เพียงประตูที่เปิดให้วิญญาณซึ่งเป็นชีวิตที่แท้จริงของเราก้าวข้ามจากโลกนี้ไปสู่อีกโลกหนึ่งเหมือนกับการคลอดของทารกที่ออกมาจากโลกคันมารดามาสู่โลกใบนี้พอตอนเราตายนะครับเราก็จะคลอดอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าตอนที่เราตายเนี่ยนะครับมันเป็นการคลอดทางด้านวิญญาณตอนที่เราคลอดออกมาจากท้องแม่เนี่ยเรามีทั้งวิญญาณเรามีทั้งเนื้อหนังมีทั้งกระดูกออกมาด้วยนะครับเมื่อเราคลอดออกมาแล้วคนทำคลอดเขาก็จะทิ้งรกเราเอาไว้นะครับรกก็จะไม่มีประโยชน์อะไรแต่ตอนที่เราตายนะครับเราเกิดใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับร่างของเรานะครับเนื้อหนังมังสาของเราก็จะถูกทิ้งเอาไว้วิญญาณก็ต้องเดินทางต่อไปนะครับคราวนี้เมื่อวิญญาณออกจากโลกนี้เดินทางต่อไปเนี่ยนะครับวิญญาณซึ่งเป็นชีวิตที่แท้จริงเนี่ยจะประสบชะตากรรมอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของเราขณะที่ยังมีดวงวิญญาณอยู่ในโลกใบนี้นะครับแต่เรื่องวิญญาณเนี่ยนะครับนักวิทยาศาสตร์เขายังไม่เข้าใจยังไม่รู้ว่าวิญญาณมันคืออะไรมันเป็นแสงสว่างมันเป็นความร้อนมันเป็นคลื่นแม่เหล็กหรือมันเป็นคลื่นไฟฟ้าแต่นักวิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับเขายอมรับว่าชีวิตจะมีได้ก็ต่อเมื่อมีวิญญาณนะครับวิญญาณต้องอยู่ในร่างกายชีวิตถึงจะดำรงอยู่ถ้าวิญญาณแยกออกจากร่างกายเมื่อไหร่นะครับเนื้อหนังมังสากระดูกของเราก็จะยุ่ยสลายเปื่อยกลายเป็นธุลีผงไปนะครับฉะนั้นหลังจากที่วิญญาณทอดออกไปแล้วมันก็จะไปสู่โลกที่4นะครับแล้วก็โลกที่4ก็คือโลกอลัมบัรซักนะครับซึ่งเป็นโลกที่เราไม่สามารถจะมองเห็นแต่การที่ เรามองไม่เห็นเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าสิ่งนั้นไม่มีนะครับเพราะว่า เมื่อก่อนเนี่ยนะครับชาวอาหรับเนี่ยปฏิเสธเรื่องโลกหน้าเมื่อปฏิเสธเรื่องโลกหน้าที่ตามองไม่เห็นชาวอาหรับก็ใช้ชีวิตอย่างเมามันสนุกสนานอย่างเต็มที่ก็ถือว่าเมื่อตัวเองตายแล้วเนี่ยทุกอย่างก็จบเหมือนกับการตายของสัตว์ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรแต่ว่ามนุษย์เนี่ยไม่ใช่สัตว์นะครับเพราะว่าสัตว์เนี่ยไม่มีศาสนาแต่ว่ามนุษย์เนี่ยต่างไปสัตว์อย่างหนึ่งก็คือว่ามนุษย์เนี่ยมีศาสนาและมนุษย์มีสติปัญญาที่สัตว์ไม่มี
นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมีสติปัญญามีความรู้ความสามารถจะรับประทานให้ประกอบกับพระองค์ได้ประทานแนวทางในการดำเนินชีวิตมาให้และโปร่งให้สิทธิเสรีภาพแก่เราในการเลือกปฏิบัติเพราะฉะนั้นนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับเรานะครับว่าจะต้องเลือกปฏิบัติและจะต้องรับผิดชอบต่อตัวเองนะครับเพราะว่าเมื่อเราตายไปแล้วเนี่ยนะครับเราไม่ได้ตายเหมือนกับบรรดาสัตว์ทั้งหลายเราจะต้องไปรับผิดชอบในสิ่งที่เราได้ทำไว้ขณะที่มีชีวิตอยู่ในโลกนี้ดังนั้นความตายเนี่ยนะครับนอกจากจะเป็นความจริงแล้วเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วเนี่ยมันยังเป็นความยุติธรรมด้วยเพราะถ้าหากว่าไม่มีความตายนะครับมันก็ไม่ยุติธรรมคนทำผิดก็ทำได้ผิดได้ตลอดไปนะครับเพราะนั้นความตายเนี่ยเป็นความจริงแล้วก็เป็นความยุติธรรมที่เราได้ส่งกำหนดในฐานะที่พระองค์เป็นผู้ที่ส่งยุติธรรมพระองค์จึงต้องให้มีความตายเกิดขึ้นเพื่อเป็นการประกาศผลสอบนะครับว่าใครได้ทำอะไรเอาไว้ในโลกใบนี้นะครับดังนั้นก่อนที่จะถึงลมหายใจสุดท้ายอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับทรงรู้ว่ามนุษย์เนี่ยไม่ได้เป็นคนที่สร้างชีวิตเพราะนั้นมนุษย์เนี่ยไม่รู้จักวิธีการใช้ชีวิตในยุคใหม่ที่มีความเจริญก้าวหน้ายุคไอทียุค 4.0 เนี่ยนะครับมีเครื่องไม้เครื่องมือเทคโนโลยีสารพัดนะครับที่นักวิทยาศาสตร์เนี่ยสร้างขึ้นมาเราจะใช้เครื่องไม้เครื่องมืออะไรสักอย่างที่เราไม่ได้สร้างขึ้นมาเนี่ยเราก็จำเป็นที่ต้องไปเรียนรู้ถ้าหากว่าเราใช้เครื่องไม้เครื่องมือใช้เทคโนโลยีไม่เป็นนะครับตะแบงใช้ไปโดยไม่มีความรู้ไม่ช้าไม่นานนะครับเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยจะดียังไงแล้วมันก็จะพังในที่สุดฉะนั้นจึงต้องเรียนวิธีการใช้ก่อนที่จะลงมือใช้มันในเมื่อชีวิตของเรานะครับเราเนี่ยไม่ได้เป็นคนสร้างเพราะนั้นถ้าหากว่าเราจะต้องการใช้ชีวิตของเรานะครับให้ได้รับความปลอดภัยเราก็จำเป็นจะต้องเรียนรู้เรื่องของการใช้ชีวิตนะครับแล้วก็อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้ส่งประทานแนวทางในการใช้ชีวิตมาให้แก่มนุษย์ตลอดเวลาที่มนุษย์คนแรกนะครับมาอยู่บนโลกใบนี้จนถึงมนุษย์คนสุดท้ายในรูปของศาสนาการประทานคู่มือให้แก่มนุษย์นะครับเพื่อมาเป็นคู่มือในการดำเนินชีวิตนะครับมีมาตลอดนะครับมนุษย์ขยายเผ่าพันธุ์ออกไปนะครับมีจำนวนมากมายแล้วก็ส่งคัมภีร์มาให้โดยตลอดแล้วก็ส่งบรรดานบีนะครับมาคอยตักเตือนผู้คนท่านนบีมุฮัมมัดสัมได้บอกเอาไว้นะครับว่าก่อนท่านขึ้นไปจนถึงอาดัมนบีคนแรกเนี่ยอัลลอฮ์ได้คัดเลือกมนุษย์ขึ้นมาเป็นจำนวนถึง 124,000 คนด้วยกันเพื่อทำหน้าที่เป็นนบีในการบอกข่าวสั่งสอนผู้คนคำว่านบีนะครับแปลว่าผู้ประกาศผู้บอกข่าวไม่ได้แปลว่าศาสดาเพราะว่าศาสดาเนี่ยนะครับเป็นการแปลที่ให้เกียรติมากจนผิดความหมายไปศาสดาแปลว่าผู้ก่อตั้งลัทธินิกายความเชื่อต่างๆนะครับแต่นบีเนี่ยไม่ได้เป็นผู้ก่อตั้งลัทธินิกายนบีเป็นผู้ที่นำคำพูดคำสั่งคำบัญชาของสุภาลาคำตักเตือนของพระองค์เนี่ยมาบอกแก่เรานี่คือว่านบีมีจำนวนถึง 124,000 คนอันนี้เป็นความเมตตาอย่างหนึ่งที่สุภาลาได้ทรงมีแก่มนุษย์นะครับเพราะว่าอัลลอฮ์ได้ประทานนบีมาเพื่อให้เป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตเพราะมนุษย์ไม่รู้จะใช้ชีวิตอย่างไรอัลลอฮ์จึงส่งนบีมานะครับแสดงวิธีการใช้ชีวิตที่จะมีความสุขความเจริญในโลกนี้แล้วก็ได้รับความปลอดภัยในโลกหน้าเพราะมนุษย์เนี่ยนะครับต้องการอากาศเพื่อความอยู่รอดบนโลกใบนี้เช่นเดียวกันนะครับมนุษย์ก็ต้องการศาสนาเพื่อการมีชีวิตรอดในโลกหน้าด้วยดังนั้นอัลลอฮ์จึงประทานอากาศในฐานะเป็นอัรเราะห์มานให้แก่เรานะครับแล้วขณะเดียวกันพ่อองค์ก็ทรงประทานศาสนาในฐานะเป็นอัรเราะฮีมให้แก่เราดังนั้นเวลาเรากล่าวนะครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมด้วยพระนามของอัลเลาะห์ผู้ทรงกรุณาบานีผู้ทรงเมตตาเสมอนะครับก็เรากล่าวว่าอัรเราะห์มานกับอัรเราะฮีมคู่กันอยู่เสมอแล้วเวลาเราอ่านในซูเราะห์อัลฟาติฮะห์ที่เราอ่านทุกครั้งในการละหมาดนะครับเราก็กล่าวต่อว่าอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีน
บรรดาการสรรเสริญเป็นขอร้องพระผู้อภิบาลแห่งสากลโลกอัรฮ์มานอัรฮีมผู้ทรงกรุณาปานีผู้ทรงเมตตาเสมอมาลิกิยามิดดีนผู้ทรงสิทธิ์ในวันฟื้นคืนชีพหลังความตายหรือในวันตอบแทนในโลกหน้านะครับอียากะนะบูดูวะอียากะนัสตาอินเฉพาะพระองค์เท่านั้นที่เราเคารพภักดีและเฉพาะพระองค์เท่านั้นที่เราขอความช่วยเหลือ4อายะห์ที่เราอ่านในซูเราะห์อัลฟาติฮะห์เนี่ยนะครับเป็นการสรรเสริญเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์เพราะการละหมาดที่เราพูดคำว่าการละหมาดเนี่ยนะครับมันเป็นภาษาไทยมันเพี้ยนมาจากคำว่านามาสนะครับซึ่งเป็นภาษาอุรดูนะครับแปลว่าการเคารพสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ในภาษาอาหรับนะครับเราเรียกการละหมาดว่าศอลาห์คำว่าศอลาห์มี3ความหมายด้วยกันนะครับศอลาห์ในความหมายแรกนะครับก็คือการสรรเสริญนะครับนั้นละหมาดเนี่ยเราสรรเสริญอัลเลาะห์ด้วยการกล่าวว่าอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนอัรเราะห์มานิรเราะฮีมมาลิกิยอมิดดีนอียากะนะบูดูวะอียากะนัสตะอีนนะครับหลังจากนั้นนะครับความหมายที่2นะครับนั่นก็คือการแสดงความเคารพสักการะเราแสดงความเคารพสักการะด้วยการยืนการโค้งการกราบนี่คือการแสดงความเคารพสักการะด้วยท่าทางเมื่อกี้เราสรรเสริญด้วยวาจาเราแสดงความเคารพสักการะด้วยท่าทางโดยการยืนการโค้งการกราบอันที่3นะครับคำว่าศอลามีความหมายว่าการวิงวอนขอพรในเวลาละหมาดเราอ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์เนี่ยนะครับเราขอดุอาต่ออัลเลาะห์ขอพรต่ออัลเลาะห์ด้วยการกล่าวว่าอียากะนะอิฮดินัสซิรอตัลมุสตะกีมโปรดชี้ทางที่เที่ยงตรงให้แก่เราตรงนี้นะครับอัลเลาะห์ได้บอกให้เราว่าเวลาจะวิงวอนขออะไรต่ออัลสุบฮานะฮูให้ขอทางนำที่เที่ยงตรงเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับเรามามัสยิดเราไม่ได้ขอให้ร่ำให้รวยขอให้ถูกหวยแต่ว่าเราขอให้อัลเลาะห์ได้ประทานทางนำที่เที่ยงตรงให้แก่เราเพราะถ้าหากว่าเราจะมีฐานะมั่งคั่งอย่างไรก็แล้วแต่ถ้าหากว่าเราไม่ได้รับทางนำที่เที่ยงตรงเราก็จะหลงทางนะครับเมื่อเราหลงทางหลงผิดนะครับหลงทิศหลงทางเราก็เข้าลบเข้าพงลงเหวในที่สุดเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อเราอ่านว่าอิดินัสซิรอตัลมุสตะกีมซิรอตัลลาดีนอันอัมตะอะลัยฮิมกัลมักดูบิอะลัยฮิมวะลัดดอลลีนพระองค์ทรงชี้ทางที่ถูกต้องให้แก่เราทางที่พระองค์ทรงประทานความโปรดปรานให้แก่เขาทั้งหลายอิดินัสซิรอตัลมุสตะกีมซิรอตัลลาดีนอันอัมตะอะลัยฮิมทางที่พระองค์ได้ทรงประทานความโปรดปรานให้แก่เขาทั้งหลายเขาทั้งหลายในที่นี้หมายถึงทางของบรรดานบีที่พระองค์ได้ส่งมาตักเตือนผู้คนและทางของบรรดานบีไม่ได้นำนบีไปไหนนอกจากนำนบีเหล่านั้นไปสู่สวรรค์เราต้องการตรงนี้นะครับโดยริมักดูมีอะไรฮิตไม่ใช่ทางของผู้ที่พระองค์ทรงกริ้วนะครับวะลัดดอลีนแล้วก็ทางของผู้ที่หลงผิดเราต้องการทางนำที่เที่ยงตรงทางนำที่พระองค์ได้ประทานแก่นบีและนำนบีกลับไปสู่พระองค์นะครับด้วยความสุขหลังความตายเราไม่ต้องการทางที่พระองค์ทรงกริ้วคือทางของชาวยิวนะครับแต่ว่าทางของชาวคริสเตียนดอลีนในที่นักวิชาการหมายถึงทางของชาวคริสเตียนนะครับที่หลงผิดไปเคารพนบีอีสาเป็นพระเจ้าบ้างเป็นลูกพระเจ้าบ้างเราขอตรงนี้นะครับแล้วก็พอเรากล่าวว่าอามีนขอพระองค์ได้ทรงรับคำวิงวอนขอพรจากเราอัลเลาะห์ก็ตอบรับดุอาแก่เราทันทีนะครับตอบรับดุอาของเราอย่างไรเปิดกุรอานดูสิครับซูเราะห์อัลฟาติฮะห์เนี่ยอยู่เป็นซูเราะห์ที่1ซูเราะห์ฟาติฮะห์ถูกประทานมาในราวปีที่3ที่ท่านนบีเผยแผ่อิสลามในนครมักกะห์นบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรู้จะวิงวอนขอพรต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างไรเหมือนกับที่อาดัมเวลาทำผิดนะครับเพราะว่าไปหลงเชื่อคำล่อลวงของชัยฏอนนะครับไปเข้าใกล้ต้นไม้ที่พระองค์ได้ทรงห้ามแล้วก็เพียงพร้ำกินผลไม้จากต้นไม้ที่พระองค์ได้ทรงห้ามไปยังดีที่ว่าสำนึกตัวได้นะครับแต่ไม่รู้จะขอโทษข
ขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์อย่างไรนะครับด้วยความไม่รู้ไงนะครับดังนั้นคัมภีร์กุรอานก็จึงเล่าให้เราได้ฟังครับว่าเมื่ออาดัมรู้สึกสำนึกผิดนะครับและไม่รู้ว่าจะขอโทษต่ออัลเลาะห์อย่างไรอัลเลาะห์จึงสอนนะครับวิธีการขออภัยโทษให้นะครับว่ารับบานาซะลัมนาอันฟุสนาวะอิลลัมตักฟิรลานาวะตัรฮัมนาละนะกูนันมินัลคอซิรินโอ้พระผู้เป็นบานของเรานะครับรับบานาซะลัมนาแท้จริงเราเนี่ยอธรรมต่อตัวเราเองนะครับมีต้นไม้เยอะแยะที่เราสามารถจะกินผลไม้จากต้นไม้เหล่านั้นได้แต่เราวางตัวผิดที่มาอยู่ใกล้ต้นไม้ต้องห้ามพออยู่ใกล้ต้นไม้ต้องห้ามนะครับมันก็เกิดการเพี้ยนพ้ำถลำตัวไปทำในสิ่งที่อัลเลาะห์ห้ามมากกว่านั้นคือไปกินผลไม้ของต้นไม้ต้นนั้นเข้านะครับตรงนี้เองที่ทำให้อดัมนะครับต้องถูกส่งมาอย่างโลกนี้นะครับเมื่อส่งมาอย่างโลกนี้แล้วอัลเลาะห์ก็รู้ว่าอาดัมขณะจะขอดุอาอภัยขออภัยโทษเนี่ยยังไม่รู้อะไรเลยเพราะนั้นเมื่อส่งอาดัมส่งฮาวามาแล้วนะครับอัลเลาะห์ก็กล่าวไว้ในคัมภีร์กุรอานว่าพระองค์จะส่งประทานทางนำมานะครับให้แก่ลูกหลานของอาดัมและถ้าหากว่าหลังจากนี้นะครับถ้าว่าใครปฏิบัติตามทางนำที่พระองค์ได้ทรงประทานมาคนผู้นั้นก็จะไม่เสียใจในภายหลังจากที่เขาได้จากโลกนี้ไปแล้วอันนี้มีกล่าวไว้ในคัมภีร์กุรอานเพราะฉะนั้นนะครับศาสนาจึงถูกประทานมาตั้งแต่เริ่มมีมนุษย์คนแรกบนโลกใบนี้แล้วก็ค่อยทยอยส่งมาเรื่อยๆผ่านนบีต่างๆนับจำนวน 124,000 คนด้วยการกระจายกันไปตามชุมชนต่างๆทุกยุคทุกสมัยและในบรรดานบี 124,000 คนเนี่ยนะครับอัลเลาะห์ได้ประทานคัมภีร์ให้313เล่มตามหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีคนใดก็แล้วแต่ที่ได้รับคัมภีร์จากอัลเลาะห์เนี่ยเราเรียกว่ารอซูลนะครับเพราะว่าเมื่อนบีตายจากโลกนี้ไปนะครับคัมภีร์ถูกบันทึกเอาไว้บนแผ่นหนังบนแผ่นไม้มันก็ยุ่ยสลายมันสูญหายไปได้นะครับอัลเลาะห์จึงต้องประทานคัมภีร์มาเรื่อยๆนะครับให้แก่บรรดานบีบรรดานบีคนใดก็แล้วแต่ที่ได้รับคัมภีร์คนนั้นก็เป็นรอซูลนะครับและหลังจากนบีคนนั้นจากไปคัมภีร์ที่ยังมีอยู่นบีคนที่มาต่อนะครับก็จะต้องยึดถือคัมภีร์เหล่านั้นนะครับแต่เราไม่จําเป็นต้องรู้จักชื่อนบีทั้งหมด 124,000 คนเราไม่จําเป็นต้องรู้จักคัมภีร์ทั้งหมด313เล่มถ้าหากว่าคัมภีร์กุรอานต้องใส่ชื่อนบี 124,000 คนเข้าไปใส่ชื่อคัมภีร์313เล่มเข้าไปนะครับก็แน่นอนครับคัมภีร์กุรอานก็จะหนาเตอะหมดนะครับเพราะนั้นเรารู้ชื่อคัมภีร์เพียง 4-5 เล่มก็พอนะครับเช่นคัมภีร์ซูฮุบที่อัลเลาะห์ได้ประทานให้กับท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามคัมภีร์เตารอตที่กับประทานให้กับนบีมูซาอะลัยฮิสสลามคัมภีร์ซะบูรประทานให้แก่นบีดาวูดคัมภีร์อินจีลประทานให้กับนบีอีซาอะลัยฮิสสลามแล้วก็คัมภีร์สุดท้ายนะครับคือกุรอานที่พระองค์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิได้ประทานมาเป็นวะฮีครั้งสุดท้ายทั้งนี้เนื่องจากอินจีลสมัยนบีอีซาอะลัยฮิสสลามได้ถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไขพระองค์ทรงเกรงว่านะครับมนุษย์เนี่ยจะหลงทางเพราะฉะนั้นอัลเลาะห์ก็จึงประทานคัมภีร์กุรอานลงมาเป็นวะฮีครั้งสุดท้ายให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลังจากนั้นนะครับคนที่ศรัทธาในอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ยึดคัมภีร์กุรอานเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตและคัมภีร์กุรอานเนี่ยนะครับเราดูซูเราะห์ที่2ของคัมภีร์กุรอานนะครับซูเราะห์แรกซูเราะห์อัลฟาติฮะห์ถูกประทานมาในประมาณปีที่3ที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเผยแผ่อิสลามอยู่ในนครมักกะห์และต้องการที่จะรู้วิธีการวิงวอนขอพรต่อสวรรค์จะดุอาอย่างไรอัลลอฮ์จึงสอนให้ท่านเหมือนกับที่อัลลอฮ์สอนดุอาการขอโทษให้แก่อาดัมนะครับแล้วก็พอเราเปิดอัลกุรอานที่กุรอานต่อจากซูเราะห์ฟาติฮะห์เป็นซูเราะห์อัลบะกอเราะห์ซูเราะห์อัลบะกอเราะห์ถูกประทานมาเมื่อท่านนบีมุฮัมมัดอบพยพนะครับไปยังนครมะดีนะห์ซูเราะห์ฟาติฮะห์กับซูเราะห์อัลบะกอเราะห์ถูกประทานคนละสถานที่ฟาติฮะห์ถูกประทานที่นครมักกะห์
ซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์อุปทานที่เมืองมะดีนะห์ระยะเวลาห่างกันเนี่ยนะครับประมาณสัก 12-13 ปีแต่ว่าเมื่อรวบรวมกุรอานเป็นเล่มแล้วอัลลอฮ์ประสงค์ให้คำซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์เนี่ยมาต่อจากซูเราะห์อัลฟาติฮะเพียงเพื่อที่จะบอกกับบรรดาศรัทธาชนทั้งหลายว่าเจ้าวิงวอนฉันว่าอีดินัสซิรอตัลมุสตะกีมซิรอตัลละดีนอันอัมตะอะลัยฮิมเนี่ยแล้วเจ้าอามีนขอพระองค์ได้ทรงรับดุอาจากฉันคำวิงวอนจากฉันฉันตอบรับดุอาแล้วไงนะครับตอบรับในรูปของคำว่าซาลิกัลกิตาบุลารอยบะฟีฮิฮุดัลลิลมุตตะกีมซาลิกัลกิตาบคำพีนั้นไงล่ะหมายถึงคำพีกุรอานในเวลานั้นถามว่าคำพีกุรอานมาเป็นเล่มหรือยังยังไม่เป็นเล่มคัมภีร์กุรอานยังไม่เป็นเล่มนะครับคัมภีร์กุรอานมีทั้งหมด 6,236 อายะห์นะครับถูกประทานมาในนครมักกะและในนครมักกะก็มีแต่เรื่องความศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวเรื่องความศรัทธาในโลกหน้าเรื่องของประชาชาติก่อนๆที่ถูกทำลายไปเพราะปฏิเสธนบีก็เท่ากับปฏิเสธอัลเลาะห์ก็ถูกทำลายไปนะครับเรื่องบทบัญญัติเรื่องละหมาดเรื่องจ่ายซะกาตเรื่องมรดกเรื่องการหย่าร้างเรื่องแต่งงานยังไม่มีเลยนะครับไปมีที่มะดีนะห์นะครับแต่ว่าซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์เนี่ยบอกว่าซาลิกัลกิตาบคัมภีร์เล่มนั้นไงนะครับเพื่อจะบอกมุสลิมทุกยุคทุกสมัยนะครับว่าคัมภีร์เล่มนี้เนี่ยนะครับเป็นทางนำซาลิกัลกิตาบลารอยบะฟีฮิไม่มีข้อเคลือบแคลงสงสัยใดๆในนั้นฮุดัลลิลมุตตะกีนเป็นทางนำสำหรับผู้ที่มีความยำเกรงนะครับเป็นทางนำสำหรับผู้ที่มีความยำเกรงถ้าหากว่าใครไม่ยำเกรงไม่เกรงกลัวล้อเนี่ยนะครับคำพีนี้ก็ไม่ได้เป็นทางนำก็เหมือนกับกฎหมายนะครับมีอยู่แต่คนไม่เกรงกลัวกฎหมายนะครับกฎหมายนั้นก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นคำพีกุรอานมันจะเกิดประโยชน์ก็ต่อเมื่อคนเนี่ยปฏิบัติตามคนจะปฏิบัติตามก็หมายความว่าคนผู้นั้นเนี่ยยำเกรงและเนื่องจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยครับทรงรู้ว่ามนุษย์ไม่มีกระบวนการไม่รู้หรอกว่าจะฝึกให้ตัวเองมีความยำเกรงอย่างไรเพราะฉะนั้นอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้กําหนดให้มีการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนและวัตถุประสงค์ของการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนนะครับมีประการเดียวเท่านั้นนั่นก็คือละอัลละกุมตัตตะกูลเพื่อที่สุเจ้าเนี่ยจะได้เกิดความยำเกรงนะครับยำเกรงก็หมายความว่าของที่จำเป็นข้าวน้ำที่เรากินมา11เดือนเนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับเราว่าแต่พอถึงในเดือนรอมฎอนอัลลอฮ์สั่งให้เรางดเว้นเราเว้นได้เพราะเรายำเกรงอัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่ได้มาปรากฏตัวเหมือนกับกล้องวงจรปิดวงจร CCTV คอยจับเฝ้าดูเราอยู่ตลอดเวลาแต่ด้วยความสำนึกของเราว่าอัลลอฮ์เนี่ยทรงเฝ้าดูเราอยู่ตลอดเวลาโดยที่เราไม่เห็นพระองค์แต่เราเชื่อว่าพระองค์ทรงเห็นเรานี่คืออิห์ซานนี่คือความยำเกรงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเพราะนั้นการถือศีลอดเนี่ยนะครับก็ฝึกเพื่อความยำเกรงมีวัตถุประสงค์เดียวนะครับเพื่อให้บทเรียนว่าเมื่อของจำเป็นยังเว้นได้แล้วทำไมของที่ไม่จำเป็นเช่นอบายมุขเนี่ยจะงดเว้นไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเรางดเว้นจากสิ่งที่ไม่จำเป็นสิ่งต้องห้ามได้นะครับเราก็พ้นบาปเมื่อเราพ้นบาปนะครับเราก็ได้อยู่ในหนทางที่ถูกต้องนะครับเพราะนั้นคัมภีร์กุรอานเนี่ยจึงเป็นทางนำนะครับแล้วก็เนื้อหาของคัมภีร์กุรอานทั้งหมดนะครับทั้งหมด 6,236 อายะห์เนี่ยนะครับมันถูกขมวดเอาไว้สรุปเอาไว้ในซูเราะห์อัลฟาติฮะห์นะครับเพราะคัมภีร์กุรอานเนี่ยถูกส่งมาเพื่อการใช้ชีวิตในโลกนี้และความรอดพ้นในโลกหน้านะครับในโลกนี้ถ้าเราปฏิบัติตามเนี่ยอัลเลาะห์มานะครับเราได้รับอัลเลาะห์มาจากซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนกับคนต่างศาสนิกอากาศน้ำนะครับความมั่งคั่งร่ำรวยทรัพยากรซึ่งบางครั้งเนี่ยต่างศาสนิกผู้ที่ไม่ศรัทธาได้รับมากกว่าเราซะด้วยซ้ำไปอันนี้เป็นอัลเลาะห์มาที่อัลเลาะห์ให้แต่ว่าใครต้องการจะได้อัรรอฮีมก็หมายความว่าคนผู้นั้นจะต้องมีความ
ศรัทธาในอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงจะได้รับอัรเราะฮีมไม่งั้นความศรัทธาเนี่ยไม่มีความหมายเลยนะครับเพราะนั้นอัรเราะมานกับอัรเราะฮีมเนี่ยจึงถูกกล่าวคู่กันซูเราะห์อัลฟาติฮะนะครับเป็นบทสรุปของคัมภีร์กุรอานทั้งเล่มและในซูเราะห์อัลฟาติฮะเนี่ยนะครับมี2คําแปลว่าอัรเราะมานอัรเราะฮีมนี่คือหัวใจสําคัญของซูเราะห์อัลฟาติฮะนะครับเพราะนั้นเมื่อเราอ่านสุรฟัติฮะในการละหมาดนะครับก็ขอให้เราทำความเข้าใจความหมายว่าเราขออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ประทานทางนำที่ตรงกับเราแล้วทางที่จะนำเรากลับไปหาพระองค์บนเส้นทางเดียวกันกับท่านนบีเราขอพระองค์ได้ทรงรับดุอาอัลลอฮฺทรงตอบรับดุอาแล้วเพราะฉะนั้นนะครับเวลาเราศึกษาคัมภีร์กุรอานเนี่ยอ่านกุรอานเราต้องอ่านอย่างรู้ความหมายด้วยนะครับอ่านภาษาอาหรับเนี่ยมันได้บุญอยู่แล้วเพราะเป็นการทบทวนวจนะของสุบลาเป็นการรักษาช่วยกันรักษาวจนะของสุบลาไว้ได้บุญแล้วแต่ว่าถ้าเราต้องการจะได้ประโยชน์บุญกับประโยชน์เป็นคนละเรื่องนะครับบุญน่ะได้แต่ว่าประโยชน์บนดุนยาเนี่ยนะครับมันจะไม่ได้นะครับอ่านกุรอานตัวอักษรหนึ่งก็หนึ่งความดีในเดือนรอมฎอนก็คูณ10เข้าไปนะครับแต่ถ้าหากว่าเราอ่านโดยไม่รู้ความหมายนะครับเราก็เหมือนกับนกแก้วหรือขุนทองที่เราไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยนะครับแล้วเราก็ต้องเรียนรู้ประวัติศาสตร์ด้วยนะครับว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้แต่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช้เวลาเพียง23ปีทำในสิ่งที่ชาวยิวพยายามทำมาเป็นระยะเวลาร้อยปีชาวคริสเตียนพยายามทำมาเป็นระยะเวลาหลายร้อยปีก่อนหน้าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราอย่าลืมนะครับว่าในคาบสมุทรอาหรับก่อนหน้าที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะประกาศอิสลามเนี่ยนะครับชาวยิวเนี่ยเข้ามาอยู่ในเมืองยัสริบหรือเมืองมะดีนะห์ก่อนหน้าที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะอพยพไปนะครับชาวยิวเหล่านี้หนีพวกโรมันมานะครับหลังจากนบีอีซาอัลลอฮฺสุบฮานะฮูทรงรับตัวไปได้ประมาณ70ปีทหารโรมันปรีดาทัพมาโจมตีเมืองเยรูซาเล็มนะครับแตกวินาศหมดชาวยิวก็แตกกระจัดกระจายกันไปตามที่ต่างๆมีสามเผ่านะครับหนีกระเซาะกระเซิงอพยพมาอยู่ในเมืองยัสริบก่อนหน้าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทางใต้ของคาบสมุทรอาหรับที่แคว้นนาจรอนมีชุมชนชาวคริสเตียนอยู่ชุมชนชาวคริสเตียนในคาบสมุทรอาหรับเนี่ยนะครับมีความสัมพันธ์กับอาณาจักรอักซุมหรือฮาบาชะอาบิสเนียนะครับเป็นอาณาจักรคริสเตียนและเป็นอาณาจักรที่เป็นบริวารของอาณาจักรโรมันเพราะนั้นชาวยิวชาวคริสเตียนก็ใช้ความพยายามที่จะเชิญชวนชาวอาหรับให้มานับถือศาสนาของตนชาวยิวนะครับก็พยายามจะแปลคัมภีร์ของตัวเองนะครับให้กับชาวอาหรับได้อ่านได้ศึกษาเพื่อไปนับถือศาสนาของตัวเองโดยการเลิกเคารพกราบไหว้บูชารูปปั้นที่ตั้งรายรอบอยู่รอบกะบะห์ชาวคริสเตียนเองเขาก็ทำเช่นเดียวกันทำกันมาเป็นระยะเวลาหลายร้อยปีโดยมีทรัพยากรบุคลากรมีงบประมาณจำนวนมากมายแต่ว่าไม่ประสบความสำเร็จในการที่จะดึงชาวอาหรับนะครับให้มาสู่ศาสนาของตัวเองแต่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช้ระยะเวลาเพียง23ปีสามารถประสบความสำเร็จทั้งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้แต่ทำไมอัลเลาะห์เลือกท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ้าหากว่าเป็นเราเป็นเจ้าของธุรกิจอะไรสักอย่างนึงเราจะแต่งตั้งใครสักคนหนึ่งให้ไปทำหน้าที่แทนเราแน่นอนครับเราก็จะต้องคัดเลือกคนที่มีความรู้ความสามารถไปปฏิบัติหน้าที่แทนเรานะครับถ้าหากว่าไม่มีความรู้ความสามารถเราก็คงจะไม่เลือกแต่ทำไมอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเลือกท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผู้ที่
ป็นเด็กกำพร้ายากจนอ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้จำเป็นต้องมีวัตถุประสงค์นะครับพออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ทำอะไรโดยที่ไม่มีวัตถุประสงค์การที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลือกท่านนบีมุฮัมมัดผู้ที่อ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้เนี่ยมารับวะฮีจากพระองค์นะครับก็เพราะว่าพระองค์ไม่ต้องการให้ใครมาคอรหาว่านบีมุฮัมมัดนะครับเป็นผู้ที่เขียนคัมภีร์เองเพราะชาวอาหรับชาวยิวต่างรู้ดีว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้ฉะนั้นอัลเลาะห์จึงเลือกท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมารับวะฮีของพระองค์นะครับเพื่อให้คนไม่สามารถจะมาคอรหาว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นผู้ที่แต่งคัมภีร์กุรอานแล้วก็เอากุรอานไปหากินเรียกร้องเชิญชวนคนมาให้บริจาคสร้างความมั่งคั่งให้แก่ตัวเองเลือกนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผู้ที่อ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้แล้วเราดูนะครับว่าคัมภีร์กุรอานเนี่ยมันเป็นคู่มือในการทำงานของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะว่าเมื่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับตอนที่ก่อนจะเป็นรอซูลเนี่ยท่านก็ใช้ชีวิตครอบครัวปกติธรรมดาเป็นนายมุฮัมมัดบินอับดุลลาห์แต่งงานตอนอายุ25ปีในนามของมุฮัมมัดบินอับดุลลาห์แต่งงานกับท่านหญิงคอดียะห์มีลูกด้วยกัน6คนผู้หญิง4ผู้ชาย2แต่ผู้ชายตายไปตั้งแต่เป็นทารกอยู่ก็ยังมีความสุขแต่พออายุ40ปีได้รับวะฮีครั้งแรกนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยงงเป็นไก่ตาแตกเป็นเราก็งงอ่านดิครับอิกรอบิสมิร็อบบิกัลลซีคอลักคอลักลอินซานะมินอัลักอิกรอบร็อบบุกัลอักรอบุลลซีอัลลามะบิลกะลัมจงอ่านท่านบอกว่าจะให้ฉันอ่านอะไรฉันไม่รู้เรื่องอ่านหนังสือหรอกเขียนหนังสือไม่ได้จะให้ฉันอ่านอะไรโดนรัดเข้าไปแล้วก็ในที่สุดก็ต้องอ่านตามอิกรอบิสมิร็อบบิกัลลซีคอลักคอลักลอินซานะมินอัลักจงอ่านด้วยพระนามของผู้บานของสู่เจ้าผู้ทรงสร้างสู่เจ้ามาจากก้อนเลือดอะไรอ่ะท่านนบีก็งงไม่รู้เรื่องอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับจะบอกให้ทำอะไรก็ไม่บอกแล้วจู่ๆเนี่ยนะครับก็มาถูกรัดขึ้นมาแล้วก็มาต้องอ่าน5ประโยคแรกซึ่งไม่รู้ว่าจะทำอะไรนะครับซึ่งทำให้นบีเนี่ยนั่งคิดอยู่ตั้งนานว่าเอ๊ะมันเป็นประสบการณ์ที่ผีเข้าเราหรือเปล่านะครับแต่ว่าไม่ได้รับคำยืนยันจากวะรอกะบินนอฟัลลุงของท่านหญิงคอดียะห์ว่าประสบการณ์อย่างนี้เป็นประสบการณ์เดียวกันกับที่นบีมูซาอะลัยฮิสสลามได้รับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็สบายใจขึ้นหลังจากนั้นอีกสักพักหนึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเริ่มรู้แล้วว่างานเข้าละภารกิจมาละนอนคลุมโปงห่มผ้าอยู่นะครับแล้วจู่ๆก็มีวะฮีมาย่าอัลมุดดัสซิรกุมฟันซิรวะร็อบบุกะฟะกับบิรมาแล้วมาแล้วงานเข้าแล้วนะครับอันนี้เป็นคำสั่งแล้วนบีเริ่มรู้แล้วว่าตัวเองจะต้องทำอะไรโอ้ผู้คุมกลายเอ๋ยจงลุกขึ้นนะครับแล้วก็ประกาศความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์นะครับกุมฟันซิรคือตักเตือนก่อนแล้วก็ประกาศความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์อันนี้เป็นคำสั่งนะโอ้ผู้ที่อยู่ในผ้าห่มผู้ที่คลุมกายอยู่จงลุกขึ้นนะครับจงตักเตือนแล้วก็ประกาศความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์เริ่มรู้แล้วไงว่าคำสั่งเริ่มมาแล้วห้าอายะห์แรกนี่ไม่รู้ว่าจะทำอะไรอ่ะแต่ว่าตอนนี้นะครับคำสั่งเริ่มมาโดยตรงแล้วว่าจะต้องทำอะไรนะครับจะต้องออกตักเตือนจะต้องประกาศความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์นะครับแล้วก็ให้ออกห่างจากสิ่งชั่วช้าทั้งหลายนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นบัญชาที่ท่านนบีสั่งเริ่มรู้แล้วว่าตัวเองมีหน้าที่อะไรนะครับหลังจากนั้นอัลลอฮ์บอกว่าพระองค์จะประทานวะฮีลงมาให้คราวนี้วะฮีเนี่ยมันหนักนะครับหนักมากเพราะฉะนั้นหลังจากนั้นสักพักหนึ่งอัลลอฮ์ก็บอกท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับในซูเราะห์มุซัมมิลนะครับผมขอสรุปเร็วๆนะครับว่าจงละหมาดในยามกลางคืนกิยามุลเลลนะครับกิยามุลเลลคือ
เป็นการละหมาดเพื่อฝึกจิตใจให้เข้มแข็งเพราะภารกิจของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเป็นภารกิจที่อัลลอฮ์บอกว่าเป็นภารกิจที่หนักนะครับแค่รับวะฮีนี่ก็หนักแล้วคราวนี้ถ้าจะรับวะฮีที่หนักจนกระทั่งคัมภีร์กุรอานบางตอนกล่าวว่าเราอันซัลลาฮะซัลกุรอานอะลาญะมะลิลรออัยตะฮูคอชามุตศอดิอันมินคอชะติลลาถ้าเราจะประทานกุรอานลงมาบนภูเขาเจ้าจะเห็นภูเขาเนี่ยมันสั่นสะเทือนแล้วแตกออกเป็นเสียงๆวะฮีหนักขนาดนั้นจะต้องลงมากับท่านรอซูลนะครับเพราะฉะนั้นนะครับอัลลอฮ์จึงต้องบอกวิธีการของท่านนบีว่าเตรียมตัวรับวะฮีด้วยการยืนละหมาดกลางคืนกิยามุลเลลตอนนั้นละหมาดตะเวะยังไม่มีเรายังไม่เรียกละหมาดตะฮัจญุดแต่เราเรียกว่ากิยามุลเลลนะครับเป็นละหมาดนวาฟิลนะครับแต่ว่าละหมาดกิยามุลเลลเนี่ยเป็นละหมาดที่เป็นวาญิบของนบีทุกคนเพราะว่ามันเป็นการฝึกใจนะครับฝึกไม่ได้ฝึกแบบหน่วยซีลนะครับต้องฝึกทางด้านกายแต่ว่าจะต้องฝึกใจเพราะว่าการที่นบีจะฝ่าฟันภารกิจได้เนี่ยครับต้องใช้ความอดทนต้องใช้ความศรัทธานะครับเพราะนั้นการที่จะฝึกความศรัทธาความอดทนเนี่ยมันจะต้องเอาชนะตัวตนที่อยากจะนอนในตอนกลางคืนนะครับกลางคืนทุกคนอยากจะนอนตีสองตีสามนะครับแต่นบีทุกคนต้องตื่นมาในตอนกลางคืนเพื่อยืนละหมาดฝึกจิตใจให้เข้มแข็งรอรับวะฮีที่อัลเลาะห์ตะอาลาจะประทานลงมานะครับอันนั้นนบีก็เริ่มรู้แล้วนะครับว่าตัวเองต้องมีภารกิจอะไรนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับบทบัญญัติต่างๆก็เริ่มทยอยลงมาซึ่งในเวลานั้นนะครับบรรดาชาวมุฮาญิรีนที่อพยพไปนครมะดีนะห์เนี่ยมีความศรัทธาแล้วพอมีความศรัทธาแล้วนะครับพอมีคำบัญชามาทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ง่ายอิสลามจึงไปได้เร็วเพราะมีความศรัทธาแต่การจะมีความศรัทธาถึงขนาดนั้นได้เนี่ยมุสลิมเนี่ยครับต้องผ่านกระบวนการฝึกอบรมมาในนครมักกะฮ์ถึงเวลา13ปีช่วงเวลา13ปีที่ท่านมีมุสลิมเผยแผ่อิสลามในนครมักกะฮ์บรรดามุสลิมนะครับที่มาเข้ารับอิสลามใหม่ๆเนี่ยถ้าจะทนไม่ไหวนะครับอย่าว่าแต่คนจนคนเป็นทาสถูกกดขี่ข่มเหงนะครับเมื่อรู้ว่ามารับหลักอิสลามแม้คนมีฐานะดีๆอย่างอบูบักรอย่างอุสมานก็ยังถูกรุกรานราวีทั้งคนมั่งมีหรือคนอ่อนแอโดนเหมือนกันหมดนะครับเพราะนั้นในช่วงเวลาที่อยู่ในนครมักกะฮ์อัลเลาะห์จึงต้องปลอบประโลมท่านนบีปลอบประโลมมุสลิมนะครับงั้นเราจะพบในคัมภีร์กุรอาน 6,236 อายะห์เนี่ยนะครับ 5,000 กว่าอายะห์เนี่ยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ที่กล่าวว่าในคัมภีร์กุรอานเป็นประวัติศาสตร์ของบรรดานบีทั้งหลายที่มีประมาณ25ท่านกล่าวไว้ในคัมภีร์กุรอานเป็นประวัติศาสตร์ของกลุ่มชนบางกลุ่มที่อัลลอฮ์หยิบยกขึ้นมาเพื่อเป็นการบอกเล่าให้รู้ว่าก่อนหน้านี้เคยมีคนปฏิเสธนบีแล้วและการปฏิเสธนบีหมายถึงการปฏิเสธอัลลอฮ์และการปฏิเสธอัลลอฮ์นะครับในที่สุดก็ต้องถูกทำลายกรณีของฟิโรอูนหรือกรณีของนิมรูดต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นตัวอย่างที่อัลลอฮ์ทรงเล่าให้กับท่านนบีประทานให้ท่านนบีเพื่อท่านนบีเนี่ยมาเล่าให้แก่บรรดามุสลิมฟังปีที่3ปีที่4อันการเผยแพร่ในนครมักกะฮ์นะครับมุสลิมถูกกดขี่ข่มเหงอดรนทนไม่ไหวยาวรอซูลุลลอฮ์ไม่ไหวละนะครับเรื่องราวของนบีนูห์จึงถูกประทานมาให้กับท่านนบีมุฮัมมัดแล้วก็เล่าให้แก่มุสลิมฟังและก็เล่าให้กับบรรดามุชริกฟังที่เล่าให้กับมุสลิมฟังเพื่อบอกกับบรรดามุสลิมว่าเราแค่3 4ปีเองอะไรจะหมดความอดทนแล้วเหรอโน่ใน950ปีแต่เสร็จแล้วนะครับอัลเลาะห์ก็ช่วยโน่และก็ผู้ศรัทธาให้รอดขึ้นเรืออดทนหน่อยสิสักพักหนึ่งไม่ไหวอีกอดทนไปไม่ไหวอีกจะขออพยพนะครับท่านวิลซัม
ก็ได้รับเรื่องราวของนบียูนุสมานะครับเรื่องราวของนบียูนุสถูกประทานในนครมักกะนะครับนบียูนุสเป็นนบีคนหนึ่งที่อัลลอฮ์ส่งไปเผยแผ่อิสลามในเมืองนินเนเวทางตอนเหนือของประเทศอิรักนะครับเผยแผ่อยู่ในเมืองนินเนเวอยู่เป็นเวลานานแต่ว่าผู้คนก็ไม่เชื่อฟังจนนบียูนุสเนี่ยอิดหนาระอาใจทนไม่ไหวแล้วละทิ้งหน้าที่ออกจากเมืองนินเนเวเดินลงมาตะวันตกเฉียงใต้นะครับก็มาขึ้นเรือตรงทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที่เป็นประเทศเลบานอนในปัจจุบันลงไปในทะเลแล้วก็ต้องประสบชะตากรรมอย่างที่เรารู้กันถูกจับโยนลงมาจากเรือแล้วก็ปลาตัวใหญ่ก็ข้ามไปดีว่านบียูนุสอย่างสำนึกผิดขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ที่ทิ้งหน้าที่แอนอัลลอฮ์จึงรับดุอาการขออภัยโทษก็ให้ปลาคายนบียูนุสออกมาบนชายฝั่งแล้วให้นบียูนุสเนี่ยนะครับเดินกลับไปที่เมืองนินเนเวพอไปถึงที่นั่นก็ได้พบว่าผู้คนเนี่ยได้หันมาศรัทธาเนี่ยอัลลอฮ์แล้วก็ไปเป็นการเตือนบรรดามุสลิมว่าถ้าท่านจะอพยพไปท่านจะไปทางไหนครับท่านก็จะข้ามทะเลแดงไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วเดี๋ยวท่านประสบชะตากรรมกับนบียูนุสเอาไหมก็เป็นการบอกเล่าเรื่องราวนะครับให้บรรดามุสลิมฟังทีนี้ประวัติศาสตร์ที่มีในคัมภีร์กุรอานเนี่ย ถือว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์อย่างหนึ่งนะครับเป็นอายะนะครับเป็นสิ่งมหัศจรรย์อย่างหนึ่งเป็นมุอ์จิซะห์นะครับเพราะว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้แล้วท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปเอาเรื่องราวเหล่านี้มาจากไหนนะครับเหตุผลที่อัลเลาะห์ประทานเรื่องราวของนบีต่างๆที่มีกล่าวไว้ในคัมภีร์ไบเบิลก็เพราะว่าบรรดาชาวยิวเนี่ยนะครับเขามีคัมภีร์อยู่ก่อนแล้วและคัมภีร์ของเขาก็มีชื่อบรรดานบีทั้งหลายที่มีอยู่ในคัมภีร์กุรอานและก็ชาวยิวเนี่ยดูถูกชาวอาหรับว่ากักขะหยาบช้าป่าเถื่อนและเมื่อนบีอ้างตัวว่าท่านได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรอซูลชาวยิวก็ดูถูกนบีว่ามุฮัมมัดอ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้กักขะหยาบช้าปากเถื่อนจะมาอ้างตัวเป็นนบีอย่างไรไม่เป็นไรนะครับนบีมันก็อดทนรอวะฮีบางครั้งชาวยิวฉลาดต้องการจะหักหน้าฉีกหน้าท่านนบีให้คนอาหรับนะครับจ้างคนอาหรับไปถามมุฮัมมัดสิว่าลูกหลานของอิสราเอลลูกหลานของนบียากูบเนี่ยอพยพมาอยู่ที่อียิปต์เนี่ยได้อย่างไรลูกหลานของอิสราเอลก็คือลูกหลานของนบียากูบอ่ะและนบียากูบเนี่ยก็เกิดก่อนท่านนบีมูซานับเป็นพันปีเรื่องราวของนบียากูบมีกล่าวไว้ในคัมภีร์ไบเบิลของพวกชาวยิวชาวคริสเตียนมีกล่าวไว้และพวกนี้ก็คงจะรู้ว่าคงจะคิดว่านบีมูซาคงไม่รู้เรื่องราวเพราะอ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้อย่าว่าแต่ภาษาฮิบรูเลยแม้อย่าว่าแต่ภาษาอาหรับเลยนะครับแม้แต่ภาษาฮิบรูนี่ก็ไม่รู้ชาวยิวส่งคนอาหรับมาให้มาถามมุฮัมมัดไปถามกันดิว่ารู้ไหมว่าลูกหลานของอิสราเอลเนี่ยอพยพมาที่อียิปต์ได้อย่างไร แล้วก็จะคอยฟังนบีมุฮัมมัดซัมตอบถ้าตอบไม่ได้ก็จะหัวร้อยฟันหักนะครับก็จะเย้ยหยันว่าอะไรวะมาอ้างตัวเป็นนบีแค่เรื่องอย่างนี้ยังไม่รู้เลยในขณะที่พวกเรารู้เรายังไม่อ้างตัวเป็นนบีเลยแต่มุฮัมมัดดันมาอ้างตัวเป็นนบีถ้าตอบไม่ได้เดี๋ยวจะหัวร้อยฟันหักนะครับนั่นคือผลที่ว่าทำไมอัลลอฮ์จึงประทานเรื่องราวของนบียูซุฟมาร้อยกว่าสุรษร้อยกว่าสุรษนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องราวของนบียูซุฟในคัมภีร์กุรอานและเรื่องราวของนบีคนก่อนๆเนี่ยจึงถือว่าเป็นมุอ์ญิซะห์อย่างหนึ่งในคัมภีร์กุรอานมีทั้งหมด 6,236 อายะห์เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ 5,000 กว่าอายะห์นะครับ
อายะในคำพีกุรอานเนี่ยจำเอาไว้นะครับไม่ได้แปลว่าประโยคนะเพราะว่าประโยคในภาษาอาหรับเนี่ยเขามีคำเฉพาะของเขาว่าจุมละแปลว่าประโยคแต่คำว่าอายะในคำพีกุรอานเนี่ยนะครับแปลว่าหลักฐานข้อพิสูจน์แปลว่าสิ่งมหัศจรรย์ทวนดีๆนะอายะนะครับพหูพจน์ของคำว่าอายะคืออายาตครับแปลว่าข้อพิสูจน์แปลว่าหลักฐานแปลว่าสิ่งมหัศจรรย์และอายะของรอซูลุลลอฮ์ไม่ได้มีกล่าวไว้ในคัมภีร์กุรอานอย่างเดียวเท่านั้นแต่ยังมีในฟากฟ้าและมีอยู่ในตัวมนุษย์ด้วยคัมภีร์กุรอานยืนยันเองซะนูริฮิมอายาตินาฮิฟิลอาฟาคบะฟีอัมฟุซิฮิมครับฮัตตายะตะบัยยานะละฮูอินนะฮูอัลฮักกะเราจะให้เขาได้เห็นอายะของเราในฟากฟ้าและในตัวของเขาจนกระทั่งมันเป็นที่ประจักษ์ชัดว่าคัมภีร์กุรอานนั้นเป็นความจริงนั่นเพราะนั้นอายะเนี่ยนะครับของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้มีอยู่ในคัมภีร์กุรอานอย่างเดียวมีอยู่ในท้องฟ้าด้วยนะครับอายะแปลว่าข้อพิสูจน์หลักฐานสิ่งมหัศจรรย์นะครับเป็นหลักฐานเป็นข้อพิสูจน์ว่าอัลลอฮฺทรงมีอยู่จริงเป็นผู้ที่ทรงสร้างทุกสรรพสิ่งทั้งหลายเป็นผู้ที่บริหารสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสร้างมาแต่เพียงพระองค์เดียวนะครับแล้วคัมภีร์กุรอานก็เป็นหลักฐานเป็นข้อพิสูจน์เป็นสิ่งมหัศจรรย์เพราะไม่มีใครจนกระทั่งปัจจุบันนี้อ้างว่าตัวเองเป็นคนเขียนคัมภีร์กุรอานครับอันนั้นคัมภีร์กุรอานในตัวของมันเองจึงเป็นสิ่งมหัศจรรย์สิ่งมหัศจรรย์ที่อัลเลาะห์ได้ทิ้งเอาไว้ให้แก่มนุษย์บนโลกใบนี้เป็นประจักษ์พยานนบีทุกคนนะครับต้องมีปาฏิหาริย์เป็นสิ่งยืนยันว่าท่านมาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจำเป็นต้องมีนบีทุกคนจำเป็นต้องมีและอัลลอฮ์ก็ให้ปาฏิหาริย์แก่บรรดานบีทุกคนเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันนะครับว่านบีมาจากอัลลอฮ์จริงไม่งั้นคนไม่เชื่อก็เหมือนกับเราอะนะครับเวลาไปหาหมอเราไปที่โรงพยาบาลนะครับเราให้หมอรักษาเราเพราะว่าที่โรงพยาบาลแพทย์เขามีใบปริญญาใบปริญญายังไม่พอยังต้องมีใบประกอบโรคศิลป์ใบปริญญาอย่างเดียวรักษาโรคไม่ได้แต่ต้องมีใบประกอบโรคศิลป์ซึ่งแพทยสภาออกให้เราถึงจะเชื่อและเวลานบีนะครับเวลาจะอ้างว่าฉันมาจากอัลลอฮ์เนี่ยนบีจะเอาอะไรเป็นหลักฐานเพราะนั้นอัลลอฮ์ก็เลยจะต้องประทานหลักฐานหลักฐานนั้นก็คือมุอ์จิซะห์เหมือนกับที่ท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามได้รับไม้เท้าเป็นมุอ์จิซะห์เป็นหลักฐานเป็นข้อพิสูจน์ว่าท่านมาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเหมือนกับที่นบีอีซาได้รับความสามารถพิเศษสิ่งมหัศจรรย์โดยการที่ทำให้คนตาบอดหายตาบอดรักษาคนโรคเรื้อรังให้หายสามารถที่จะเอาดินมาปั้นเป็นนกให้มีชีวิตได้เพื่อเป็นสิ่งยืนยันว่าท่านมาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นซาร์ติฟิเคทนะครับเช่นเดียวกันอายะในท้องฟ้าก็คือดาวนับแสนล้านดวงที่มันโคจรกันอย่างเป็นระบบเป็นระเบียบเหมือนกับโลกเราเนี่ยครับที่ถูกสร้างขึ้นมาแล้วถูกวางห่างจากดวงอาทิตย์ประมาณ93ล้านไมล์แล้วก็ถูกกำหนดให้หมุนรอบตัวเอง24ชั่วโมงขณะที่หมุนรอบตัวเอง24ชั่วโมงก็ยังหมุนรอบโลกอีก365เสร็จรอบดวงอาทิตย์อีก365เสร็จ104วันใครเป็นคนที่จัดวางการโคจรแบบนี้นี่คือสิ่งมหัศจรรย์ในท้องฟ้าอันนั้นคนที่ศึกษาอายะห์ของอัลเลาะห์ในท้องฟ้าเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์เขาเป็นนักดาราศาสตร์และหลังจากสมัยท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโลกมุสลิมเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้านะครับสร้างอารยธรรมจนฝรั่งถ้าต้องการความเจริญก้าวหน้าต้องมาเรียนที่อาณาจักรของมุสลิมที่สเปนหรือไม่ก็ที่อิรักหรือที่แบกแดดเพราะในเวลานั้นอิสลามมีความเจริญรุ่งเรืองมากที่สุดมีนักวิชาการต่างๆมากมายเพราะนักวิชาการเหล่านี้
ศึกษาคัมภีร์กุรอานแล้วก็ศึกษาอายะห์ของอัลเลาะห์ในจักรวาลและศึกษาอายะห์ของอัลเลาะห์ในตัวของมนุษย์เมื่อศึกษาอายะห์ในตัวของมนุษย์เนี่ยนะครับก็พบสิ่งมหัศจรรย์หลายอย่างอวัยวะของมนุษย์ทุกคนเมื่อผ่าออกไปถูกวางเหมือนกันนะครับไม่ใช่เป็นการสร้างแบบโยนลูกเต๋านะครับจะขึ้นหน้าไหนแล้วก็ไม่รู้ไม่เหมือนกันแต่นี่หัวใจถูกวางในราวอกซ้ายนะครับตับไตไส้พุงถูกวางเอาไว้เหมือนกันหมดแล้วยังถูกกำหนดหน้าที่เหมือนกันนะครับหัวใจอยู่ในราวอกซ้ายเต้นประมาณ73ครั้งแล้วก็สูบฉีดโลหิตไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายปอดมีหน้าที่ฟอกโลหิตกระเพาะมีหน้าที่ย่อยอาหารลำไส้ใหญ่มีหน้าที่ลำเลียงของเสียออกจากร่างกายถูกกำหนดเอาไว้หมดนี่คือสิ่งมหัศจรรย์เป็นสิ่งยืนยันเป็นข้อพิสูจน์เป็นหลักฐานว่าอัลลอฮ์เป็นผู้ที่ส่งสร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาเพื่ออะไรครับเพื่อให้เขาได้ปฏิบัติตามอายะห์ที่อยู่ในคัมภีร์กุรอานเพราะถ้าหากว่ามนุษย์ศึกษาอายะห์ในท้องฟ้าศึกษาอายะห์ในตัวของมนุษย์แล้วเขาไม่ได้ปฏิบัติตามอายะห์ในคัมภีร์กุรอานแล้วเขาจะกลายเป็นผู้ที่หลงทางนะครับนั่นคือผลที่ว่าทำไม อัลลอฮ์จึงได้กำหนดให้เราครับว่าต้องละหมาดวันละ5เวลาและในละหมาดเวลาละหมาดทุกครั้งจะต้องมีการกล่าวซูเราะห์ฟาติฮะห์นะครับเพื่อเป็นการแสดงความเคารพสักการะพระองค์เพื่อเป็นการแสดงการขอพรจากพระองค์เป็นการแสดงความกตัญญูต่อพระองค์นะครับแล้วก็ความกตัญญูเนี่ยมันเป็นเครื่องหมายของคนดีนะครับมันเป็นสิ่งที่มีอยู่แม้กระทั่งในตัวของสัตว์เราจะเห็นนะครับว่าสุนัขเนี่ยมันพูดคำว่าขอบคุณไม่เป็นใครเคยได้ยินสุนัขพูดคำว่าขอบคุณบ้างไหมไม่มีไม่เคยได้ยินแต่มันแสดงความขอบคุณออกมาโดยการที่พอเห็นผู้เลี้ยงมันมานะครับมันก็จะระริกระรีกระดิกหูชูหางบางครั้งมันปกป้องคนเลี้ยงมันโดยเอาชีวิตเขาแลกเมื่อมันเห็นว่าคนเลี้ยงมันกำลังได้รับอันตรายนี่คือการแสดงความกตัญญูกตเวทีของสัตว์ที่ไม่สามารถพูดคำว่าขอบคุณได้แต่เรามนุษย์นะครับตั้งแต่เราร้องเอาแว่ออกมาเราได้รับอากาศหายใจจนถึงในปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับยังหายใจกันอยู่ไหมยังหายใจกันอยู่นะถ้ายังหายใจกันอยู่ให้ย้อนกลับไปตั้งแต่ร้องเอาแว่นะครับมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยสิ้นเดือนเราเคยได้รับบิลค่าอากาศหายใจไหมเราไม่เคยได้รับเลยมีแต่บิลค่าน้ำค่าไฟค่าขยะค่าโทรศัพท์บ้าบอขอแตกเยอะแยะไปหมดแต่อากาศที่เราหายใจเราไม่เคยส่งบิลมาเก็บสตางค์แต่พอเข้าห้อง ICU นะครับบังงาบบังงาบจะตายไม่ตายแหละหมอเอาออกซิเจนมาให้ก่อนจะเช็คเอาท์ออกจากโรงพยาบาลเขาคิดสตางค์นะนะครับถังละเท่าไหร่รู้ไหมถ้าอยากจะรู้ก็ไปเข้า ICU ดูแล้วเราก็จะรู้เลยนะครับว่าอากาศมีค่าสำหรับชีวิตเราจนบางครั้งเราต้องจ่ายสตางค์เมื่อมันถูกจับไปอยู่ในถังนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อเราได้รับสิ่งอะไรก็แล้วแต่ด้วยความเป็นมนุษย์เราจะกล่าวคำว่าขอบคุณเราสอนลูกเรานะครับว่าให้กล่าวคำว่าขอบคุณครับขอบคุณครับยกมือไหว้ถ้าหากว่าเราจะแสดงความขอบคุณต่อสุภาลาด้วยการกล่าวคำว่าขอบคุณครับขอบคุณครับเราจะไม่มีเวลาพูดอย่างอื่นเลยขณะที่เราหายใจอยู่ถ้าหากว่าเราต้องยกมือไหว้เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณเราจะไม่มีมือใช้ทำอะไรเลยนอกจากยกมือไหว้ร้อยอย่างแต่เราบอกว่าไม่ต้องถึงขนาดนั้นหรอกนะครับ24ชั่วโมงนอนไปแล้ว6ชั่วโมง7ชั่วโมงนะครับไอ้ที่เหลือทำงานขอสละเวลาว่างๆนะครับ5เวลาเวลาละประมาณ10นาทีละหมาดแสดงความขอบคุณแสดงความกตัญญูต่อฉันเท่านั้นก็พอแล้วเพราะฉะนั้น
การละหมาดเนี่ยนะครับมันก็เป็นการแสดงถึงความขอบคุณความกตัญญูต่อสุบานลาห์นะครับนั้นเมื่อเราเข้ามาละหมาดนะครับก็ให้เราได้สำนึกในเรื่องนี้เอาไว้นะครับสุรฟาติฮะขอให้เรารู้ว่าสุรฟาติฮะเป็นบทประมวลนะครับเนื้อหาของคัมภีร์กุรอานทั้งเล่มอยู่ในสุรฟาติฮะและในสุรฟาติฮะนะครับมีคำสำคัญสองคำที่สำคัญก็คืออัรมานอัรฮีมถ้าใครได้รับอัรมานในโลกนี้อัรฮีมในโลกหน้าคนผู้นั้นประสบความสำเร็จแล้วนะครับอัรมานก็คือเรามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์อันนี้ถือเป็นความโปรดปรานที่เราประทานให้แก่เราถ้าเรามีความศรัทธาเราก็จะได้อัรฮีมและคัมภีร์กุรอานนะครับวนเวียนป้วนเปี้ยนอยู่กับคำสี่คำครับต้องเข้าใจเลยครับว่าคัมภีร์กุรอานเรียกร้องมนุษย์มาสู่คำสี่คำนี้เป็นคีย์เวิร์ดหรือว่าเป็นคำสำคัญของคัมภีร์กุรอานนั่นก็คือคำว่าอิลาห์อัลลอฮ์นั้นเป็นอิลาห์สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดที่มนุษย์จะต้องเคารพสักการะกราบไหว้ยึดเหนี่ยวหรือที่ในภาษาไทยเขาเรียกว่าสรณะอิลาห์เรากล่าวว่าลาอิลาฮะไม่มีอิลาห์อื่นใดอิลลัลลอฮ์นอกจากอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นอัลลอฮ์เป็นอิลาห์องค์เดียวนะครับเป็นอิลาห์องค์เดียวนะครับและพระองค์ทรงเป็นร็อบนะครับนอกจากทรงมีอำนาจสูงสุดแต่เพียงองค์เดียวแล้วพระองค์ยังเป็นผู้ที่ร็อบบริหารทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ได้ทรงสร้างมาเวลาเราพูดคำว่าพ่อบ้านภาษาอาหรับใช้คำว่าร็อบบุลเบย์แปลว่าผู้ดูแลบ้านจะต้องดูแลความปลอดภัยจัดหาทรัพย์ปัจจัยอะไรต่างๆมาให้คนในบ้านอัลลอฮ์เป็นอิลาห์เป็นรับไม่มีสิ่งใดมาเทียบเคียงควบคู่กับอัลลอฮ์ในเรื่องการเป็นอิลาห์และการเป็นรับนั้นเมื่อเป็นดังนี้แล้วนะครับมนุษย์ในฐานะบ่าวของพระองค์ต้องอิบาดะห์ต่อพระองค์การอิบาดะห์คือสภาวะแห่งความเป็นบ่าวและเป็นนายอัลลอฮ์ในฐานะที่เป็นนายเป็นอิลาห์เป็นรับพระองค์สั่งบ่าวปฏิบัติตามนี่คือการอิบาดะห์ซึ่งไม่ได้มีอยู่แค่ละหมาดที่บวชใจตะกาทุกอย่างที่อัลลอฮ์สั่งเราเรียกว่าอิบาดะห์ถ้าเราทำตามและนี่คือดีนนี่ก็คือแนวทางหรือว่าศาสนาดีนนอกจากแปลว่าแนวทางแปลว่าศาสนาแล้วเนี่ยนะครับยังแปลว่าการตอบแทนสำหรับผู้ที่อยู่ในดีนของพระองค์มาลิกิยามินดีนมาลิกิผู้ที่มีอำนาจเด็ดขาดสูงสุดยามวันตัดสินยามินดีนเพราะนั้นดีนนอกจากเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตแล้วนะครับยังหมายถึงการตัดสินนะครับสำหรับผู้ที่อิบาดะห์ต่อสุบานลาห์และอยู่ในดีนของพระองค์นั้นก็ให้เราได้ศึกษาทำความเข้าใจนะครับคัมภีร์กุรอานทั้งการอ่านแล้วก็ความหมายด้วยเพื่อที่ว่าเราจะได้ประสบความสำเร็จในชีวิตทั้งในโลกนี้แล้วก็ในโลกหน้าผมใช้เวลา1ชั่วโมงเต็มๆนะครับก็คิดว่าน่าจะพอแล้วโอเควันนี้ก็คงจะใช้เวลาเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจและก็ตั้งใจฟังขอสุภาพได้ประทานความรู้ความเข้าใจและทางในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องให้แก่พวกเราทุกคนครับรับบินาตะกับบันบินาดุอานาวัสลัตนาอินากันตัสสามุลอาลีมวัสลุลลอฮุอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะซอฮบีวะซัลลัมซุบฮานัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์ลอซีมซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดิฮิسبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته